สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับ18สิงหาคม2563นะครับแม่รู้สงสัยจะเริ่มแก่แล้วนะถึงตอนจะจัดรายการนี้ต้องถามใจตัวเองเอ๊ะจัดไม่จัดจัดไม่จัดนะครับ อุ้ยเก้าอี้ลงเตี้ยไปหรือเปล่าน่าจะโอเคนะก็นะบังเอิญว่ามันมีประเด็นที่อยากจะพูดสั้นๆนะพี่น้องวันนี้อาจจะเจอกันแบบนะใช้เวลาไม่นานนะครับผมใช้หัวข้อมันจบแล้วครับคุณประยุทธ์และคณะนะวันนี้ตั้งใจจะพูดโดยที่นะเอาหลักสัจธรรมมาบอกนะครับให้ทางคุณประยุทธ์แล้วก็นะคุณประวิตรนะครับแล้วก็เครือข่ายเขาเนี่ยได้รับทราบนะครับบางครั้งเนี่ยนะคนเรานี่ถ้ามันถึงเวลาควรจะหยุดแล้วมันหยุดเนี่ยบางทีอะไรที่ว่าเลวร้ายมันจะสายเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่สายนะยังไม่สายนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะสรุปแบบกระชับที่สุดนะภาพการเมืองที่มาถึงวันนี้หลังจากที่คณะคสช.นะได้ยึดอำนาจในช่วงที่กำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านรัชกาลก็เป็นไปตามสูตรว่าจะต้องให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยไม่เกิดเหตุอันไม่คาดคิดนะแล้วมันต้องสงบเป็นนโยบายมาเลยนะครับก็ปรากฏว่าการยึดอำนาจจากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นั้นมันได้หลายต่อนะนอกจากเรื่องการเปลี่ยนราชการแล้วก็คือการล้างนะระบอบทักษิณออกไปตามที่เขาวางแผนกันไว้ตั้งแต่ปี49แล้วมาตกผลึกก่อนการรัฐประหารปี57การพูดคุยกันการวางแผนกันตั้งแต่เมื่อปี57นั้นคำพูดนะที่บอกว่าไม่ให้เสียของเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สะท้อนความจริงว่าเขาต้องทำให้ได้อย่างที่เขาต้องการให้มันเป็นนะครับรัชกาลที่10ก่อนจะเสียชีวิตก็คงรู้ว่านะอย่างน้อยสุดอำนาจมาอยู่ในมือทหารลมหายใจสุดท้ายของแกนะครับแต่ว่าการนั้นก็ตามแล้วครับในเรื่องของนะกระแสเสียงในสังคมไทยเนี่ยมันเกิดความไม่พอใจหนักมาตั้งแต่ปีนู่นแล้วครับปี52 53นะครับพอคุณรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มาก็เหมือนว่าจะหายนะความรู้สึกอัดอั้นตันใจบ้างแต่ท้ายจริงแล้วคนเสื้อแดงไม่ใช่คนที่แค่ต้องการให้คนตระกูลชินวัตรเข้าไปอยู่ในการเมืองแล้วก็พอไม่ได้เข้าแล้วก็ไม่พอใจเราจะเห็นได้ว่านะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์โดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกฝั่งคุณทักษิณโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับเป็นคนที่จงรักภักดีกับทางตระกูลชินวัตรก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญญาลุกขึ้นมาด้วย